ขายดีเพราะขึ้นราคาบทที่4ทำไมพอขึ้นราคาขนมมันจูจาก80เยนเป็น250เยนแล้วมีคนซื้อเพิ่มขึ้นเทคนิคขึ้นราคากับขั้นตอนการบอกเล่าคุณค่า ในบทก่อนหน้านี้ผมพูดถึงกลยุทธ์ขายแพงผู้บริโภคประเภทต่างๆและปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อการกำหนดราคาไปแล้วเพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นในบทนี้ผมจะนำเรื่องจริงจากบริษัทที่เคยเป็นที่ปรึกษาให้มาเป็นตัวอย่างครับอย่างไรก็ตามเพื่อรักษาความลับทางธุรกิจของลูกค้าผมจะเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างเช่นประเภทของธุรกิจหรือตำแหน่งที่ตั้งเพื่อไม่ให้ระบุชื่อบริษัทได้แต่ในส่วนของเทคนิควิธี คําแนะนําและผลลัพธ์ที่ได้ล้วนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดขอให้อ่านแล้วลองนําไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณดูนะครับถ้าขึ้นราคาแล้วจะทํายังไงกับลูกค้าเก่าดีละ่ะ ก่อนจะไปถึงตัวอย่างจริงผมขอตอบคำถามที่บริษัทลูกค้าถามบ่อยที่สุดเวลาที่ผมแนะนำไม่ขึ้นราคาก่อนคำถามที่ว่านั้นก็คือถ้าขึ้นราคาแล้วจะทำยังไงกับลูกค้าเก่าดีถ้าเป็นสินค้าหรือบริการใหม่การกำหนดราคาให้แพงสามารถทำได้ทันทีแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ลูกค้าของผมส่วนใหญ่ล้วนเป็นบริษัทที่ ก่อตั้งมานานมีสินค้าและบริการที่ขายมาอย่างต่อเนื่องและมีฐานลูกค้าเก่าอยู่ก่อนแล้วถ้าเป็นธุรกิจแบบ B 2 C like Business to Consumer อาจไม่ค่อยมีปัญหาแต่สำหรับธุรกิจแบบ Business to Business ก็คือ B 2 B แล้วการขึ้นราคาของลูกค้าที่เคยซื้อเป็นประจำไม่ใช่เรื่องง่ายวิธีรับมือกับเรื่องนี้มีหลายวิธี คุณสามารถอ่านรายละเอียดได้ในตัวอย่างที่ผมจะพูดถึงในหัวข้อต่อๆไปแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าวิธีรับมือลูกค้าเก่าที่ผมขอแนะนำก็คืออย่าเพิ่งขึ้นราคากับลูกค้าเก่าครับ ลูกค้าเก่าคือกลุ่มที่ซื้อสินค้าและบริการในราคาเดิมมาตลอดจึงนะับเป็นกลุ่มที่ขึ้นราคาด้วยได้ยากที่สุดแถมวิธีของผมยังไม่ให้เพิ่มหรือเปลี่ยนอะไรกับตัวสินค้าและบริการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาวิธีที่ง่ายและเหมาะสมที่สุดจึงเป็นการอย่าเพิ่งขึ้นราคากับลูกค้ากลุ่มนี้ บางบริษัทที่มีทุนมากพออาจใช้วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขายในราคาที่แพงขึ้นแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่แนะนำวิธีนี้สักเท่าไหร่ เพราะเคยมีบริษัทที่ทำแบบนี้ตามการนำเสนอของที่ปรึกษาแต่สุดท้ายก็เกิดปัญหาใหญ่กับลูกค้าเก่าจนต้องมาขอคำปรึกษาจากผมแทนขอให้จำไว้ว่าการขึ้นราคาด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีบอกเล่าแล้วนำไปใช้กับลูกค้าใหม่เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดเคล็ดลับสำคัญคือต้องพยายามให้มีค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ข้อดีของการบอกเล่าข้อมูลให้ลูกค้ารู้สึกถึงคุณค่า คือใช้ทุนน้อยมากหรือไม่ใช้เลยในบางกรณีแค่ให้พนักงานขายเปลี่ยนวิธีพูดนิดหน่อยก็เพิ่มยอดขายกับกำไรได้แบบไม่น่าเชื่อแล้วครับควรขึ้นราคากับลูกค้าเก่าอย่างไร หากในช่วงแรกยังไม่ควรขึ้นราคากับลูกค้าเก่าแล้วเราควรขึ้นราคาตอนไหนและยังไงดีละ่ะคำตอบคือหลังจากขึ้นราคากับลูกค้าใหม่ได้สำเร็จและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าราคาใหม่นั้นเป็นราคาปกติของสินค้าและบริการ เพราะเมื่อรู้สึกว่าใครๆก็ซื้อราคานี้กันทั้งนั้นลูกค้าเก่าจะยอมรับราคาใหม่ได้ง่ายขึ้นมากบางบริษัทตัดสินใจคงราคาเดิมให้กับลูกค้าที่ซื้อขายกันมาอย่างยาวนานซึ่งหากกำไรที่ได้จากลูกค้าใหม่มีเพียงพอจะทำแบบนั้นก็ไม่ผิดอะไรแต่ส่วนตัวแล้วผมแนะนำให้ขึ้นราคาทั้งกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ครับ การจะทำให้ลูกค้าเก่ายอมรับการขึ้นราคาแต่โดยดีนั้นทำได้อย่างเร็วสุดภายในครึ่งปีและอย่างช้าสุดภายใน5ปีแต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ2ปีเคล็ดลับคือให้แจ้งล่วงหน้าว่าจะขึ้นราคาในอีกครึ่งปี2ปีหรือ5ปีจากนั้นก็คอยเตือนลูกค้าเก่าเป็นระยะเมื่อครบกำหนดแล้วก็สามารถขึ้นราคาได้เลยโดยคุณอาจเริ่มจากการพูดทานองนี้ ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ของเราตอนนี้จะเป็นราคานี้ครับที่จริงก็ควรปรับให้ลูกค้าทุกคนจ่ายเท่ากันหมดแต่เราทําธุรกิจด้วยกันมานานจะขึ้นราคาปรับป,ปรับก็อดเกรงใจไม่ได้ดังนั้นสินค้านี้จะคงราคาเดิมเอาไว้2ปีพอผ่านไป2ปีแล้วจะขอขึ้นราคาเป็นอีกติ๊ดเต๊ดเปอร์เซ็นต์รบกวนช่วยปรับตัวรอด้วยนะครับเมื่อใช้วิธีนี้ลูกค้าเก่าจะรู้สึกว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งนานกว่าจะขึ้นราคา ทําให้ทําใจยอมรับได้ง่ายขึ้นแต่จําไว้ว่าในช่วงระหว่างรอการขึ้นราคาคุณต้องคอยย้ำเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยเช่นอีกปีครึ่งจะขึ้นราคาแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าคอยเตือนเป็นประจำลูกค้าเก่าจะอ้างไม่ได้ว่าลืมแล้วไม่เห็นรู้เรื่องหรือขึ้นราคาเร็วเกินไปเมื่อถึงเวลาที่กําหนดคุณก็ขึ้นราคาตามที่วางแผนไว้ได้เลย แต่ในกรณีที่ไม่ว่ายังไงก็ไม่ยอมจริงๆวิธีที่ดีที่สุดคือการเลิกทําธุรกิจกับลูกค้าคนนั้นครับที่จริงต่อให้ผมไม่บอกประธานบริษัทส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจทําแบบนั้นเองอยู่แล้วเพราะลูกค้าประเภทนี้มักเป็นพวกเจ้าปัญหาที่ไม่ควรเอามาเป็นลูกค้าตั้งแต่แรกเทียบกันแล้วหันมาใส่ใจลูกค้าใหม่ที่ยอมซื้อของในราคาที่คู่ควรดีกว่าครับแฟรนไชส์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยการขึ้นราคา ตัวอย่างในหัวข้อนี้คือธุรกิจแฟรนไชส์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยการขึ้นราคากับลูกค้าใหม่และพร้อมกันนั้นก็สามารถขึ้นราคาและจัดการกับปัญหาในการบริหารที่มีกับลูกค้าเก่าได้ด้วย บริษัทแห่งนี้ทำธุรกิจแฟรนไชส์มากว่า30ปีผู้บริหารคนปัจจุบันเป็นชายหนุ่มวัย30ต้นๆที่เข้ามารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่3และทันทีที่เริ่มงานก็พบกับปัญหามากมายก็เลยตัดสินใจมาขอคำปรึกษาจากผมในที่สุดเขาเล่าว่าด้วยความที่ผู้บริหารรุ่นก่อนใช้ระบบเจ้าของพื้นที่ก็คือหนึ่งในพื้นที่จะมีแฟรนไชส์นั้นเพียงหนึ่งเจ้าเท่านั้นทําให้ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะขายดีและควรเพิ่มหน้าร้านใหม่เข้าไปแค่ไหนก็เพิ่มไม่ได้ และเป็นปัญหาอย่างมากก็คือบางพื้นที่ผู้บริหารร้านแฟรนไชส์ไม่มีความสามารถและทำยอดไม่ได้เท่าที่ควรท,ทั้งที่เป็นทำเลที่ดี แต่ก็เอาแต่อ้างสิทธิจากระบบนี้และยึดพื้นที่เอาไว้ไม่ยอมปล่อยหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดผมก็แนะนำให้ขึ้นราคาและยกเลิกระบบเจ้าของพื้นที่โดยให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์เก่ามีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าแผนการทั้งหมดกินเวลา2ปีโดยเริ่มจากขึ้นค่าสิทธิแรกเข้าของแฟรนไชส์และค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์รายเดือนกับผู้ซื้อแฟรนไชส์ใหม่ขึ้นราคาสินค้าที่ขายให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์และให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ขึ้นราคาขายหน้า ร้านให้สอดคลองกันจากนั้นแจ้งผู้ซื้อแฟรนไชส์เก่าว่าอีก2ปีจะยกเลิกระบบเจ้าของพื้นที่แล้วนะ ด้วยความที่ใช้ระบบเจ้าของพื้นที่ก่อนหน้านี้ต่อให้มีผู้สนใจอยากซื้อแฟรนไชส์มาติดต่อแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีหน้าร้านแล้วก็ขายให้ไม่ได้แต่พอยกเลิกระบบนี้ไปบริษัทก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ในตอนแรกผู้ซื้อแฟรนไชส์อาจไม่ได้พื้นที่ที่ต้องการแต่รออีกแค่2ปีก็สามารถย้ายหรือเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่ที่หมายตาได้ลูกค้าใหม่หลายเจ้าจึงมองว่าระยะเวลา2ปีนี้เป็นเหมือนช่วงฝึกและศึกษางานไม่ใช่ข้อด ที่ทําให้ตัดสินใจไม่ซื้อแฟรนไชส์แต่อย่างใดบริษัทประกาศเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในที่ประชุมใหญ่จากนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ประธานไปจนถึงพนักงานขายก็คอยแจ้งเตือนผู้ซื้อแฟรนไชส์เก่าเป็นประจำว่าอีก2ปีจะไม่มีระบบเจ้าของพื้นที่แล้วแต่คุณก็ได้ผูกขาดพื้นที่ที่ลูกค้ามีกําลังซื้อสูงมาตลอดตั้งใจทําร้านให้เป็นเจ้าตลาดเอาแบบถึงจะมีสาขาใหม่มาเปิดก็ไม่สะเทือเลยนะครับ อีกปีครึ่งระบบเจ้าของพื้นที่จะถูกยกเลิกแล้วเตรียมตัวให้ดีนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งปีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับอีกแค่ครึ่งปีแล้วนะครับพอทำแบบนี้เมื่อถึงเวลาที่กำหนดบริษัทก็สามารถยกเลิกระบบเจ้าของพื้นที่ได้แบบไม่เกิดปัญหาและแน่นอนว่าการขึ้นราคาในส่วนอื่นๆก็ทำสำเร็จด้วยเช่นกันในช่วงแรกๆผู้บริหารคนอื่นไม่เห็นด้วยกับเรื่องยกเลิกระบบเจ้าของพื้นที่ แต่ผู้บริหารหนุ่มรุ่นที่3มองออกว่าระบบนี้ส่งผลเสียต่อบริษัทแค่ไหนจึงยืนยันว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องยกเลิกปรากฏว่าหลังจากยกเลิกระบบเจ้าของพื้นที่ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง150%และเพิ่มขึ้นถึง3เท่าใน2ปีถัดมามองแค่ตัวเลขคุณอาจรู้สึกว่าน่าทึ่ง แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะนอกจากจะได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มแล้วร้านแฟรนไชส์สาขาที่เคยนิ่งนอนใจเพราะถือว่าตัวเองได้ผูกขาดพื้นที่ก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้นยอดขายโดยรวมจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดก็ไม่แปลก และที่น่าประทับใจมากก็คือไม่มีสาขาไหนเลยที่ต้องปิดตัวจากการยกเลิกระบบเจ้าของพื้นที่ตัวอย่างนี้ช่วยให้เห็นภาพกระบวนการขึ้นราคากับลูกค้าเก่าอย่างชัดเจนแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ถ้าทำตามวิธีที่ผมแนะนำแล้วคุณแทบจะไม่มีปัญหากับลูกค้าเก่าเลยในกรณีที่ไม่ว่าอย่างไรลูกค้าก็ไม่ยอมคุณควรพิจารณาเลิกทาธุรกิจกับลูกค้ารายนั้นไปครับ